ัสดีครับวันนี้มาพบกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับผลิตภูมิขยันเล็กของข้าวตำบลนนท่าของเรานะครับอำเภอหนองสองห้องครับจังหวัดขอนแก่นครับวันนี้เราได้งบจากเองนะครับเราต้องมีความสามารถทางการศึกษาค่ะพศสองนะครับได้งบทั้งสิ้นเท่าไหร่ครับวันนี้499,990บาทครับมีกลุ่มเป้าหมายในการจำนวน100คนครับแล้วก็มีผู้นำแล้วก็ท่านสอบตอะไรต่างๆมาร่วมเพิ่มอีก30คนได้เป็น130คนวันนี้เป็นกิจกรรมแรกในพิธีเปิดของเราซึ่งก็เห็นภาพกิจกรรมไปแล้วทีนี้หลังจากเปิดเสร็จแล้วก็ให้เป้าหมายของเรานะครับมาช่วยกันตากปุ๋ยครับตากไปสักช่วงนึงรู้สึกว่าเราต้องใช้เครื่องทุนแรงก็เลยใช้รถไถเพื่อเก็บให้ปุ๋ยมันแห้งก่อนนะครับอาจารย์กุ้งหลังจากนั้นเราก็จะขึ้นตัวปุ๋ยโดยใช้ตัวสายงานผลิตตัวนี้เป็นที่วัวล้วนๆเราก็จะใส่แม่ปุ๋ยตัว NPK มาครับท่านประธานครับมานี่เชิญเชิญครับอันนี้ท่านประธานครับผมครับผมทำอะไรนะครับตากตากปุ๋ยเพื่อข้อครับให้มันแห้งก็จะมาตีปุ๋ยครับก็จะมาตรวจลมกันแล้วก็จะหมักด้วยน้ำเอ็นแล้วก็หมักกาน้ำตาลครับได้ที่หนึ่งเพราะว่าให้มันให้วิตามินมันย่อยสลายพวกเมล็ดหญ้าก่อนแล้วก็จะมาอัดผสมกับแม่ปุ๋ยหรืออัดเม็ดแล้วก็ปุ๋ยเม็ดจบอันนี้ชื่ออะไรนะครับแนะนำนิดนึงแนะนำหน่อยครับแนะนำการศึกษาชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยพีซีครับอัดเม็ดบ้านนนท่าครับครับท่านต่อไปครับแนะนำหน่อยครับแปลกใจนะประธานยังรออยู่พนักงานประจำตำบลนนท่านะครับธนากรตาคอนบุรีครับผมครับอีกท่านหนึ่งนะครับค่ะเพราะว่าเป็นลูกสาวคนมีผู้หญิงคนเดียวค่ะค่ะสุนทรโรจน์เรืองไกรก็เป็นพี่เลี้ยงค่ะกสศหรือว่ากองทุนความสูงภาคการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับขอเชิญครับครับอีกท่านนึงครับรอที่สุดครับรอที่สุดครับครับแนะนำตัวหน่อยครับครับผมพ่อพ่อนายกเจ้าธุรกิจกำนันตำบลนนท่าครับครับผมครับอีกท่านนึงขาดไม่ได้อีกท่านนึงนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับถือว่าเป็นกำลังหลักสำคัญของในการทำนี้แนะนำตัวที่นี่ครับพ่อสมบัติวาราวันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนท่าครับศึกษาทองคุณครับครับชาวบ้านจะเรียกว่าพ่อสันเป็นนายกอบต.นนท่าเพราะเป็นมากี่ปีแล้วนะครับ18ปีนะครับ18ปีท่านก็ยังคงอยู่นะครับยังไม่หยุดแค่นี้นะครับท่านจะเป็นต่อนะครับทีนี้ก็คือถือว่าเป็นกำลังหลักสำคัญในการผลิตปุ๋ยในครั้งนี้นะครับแล้วก็เปิดให้จองแล้วนะครับครับกระสอบแล้วเท่าไหร่นะครับกระสอบแล้วเท่าไหร่ครับ300บาทกระสอบละ300บาทนะครับ50กิโล50กิโลนะครับท่านสสครับท่านสสมีสสหนุ่มมาให้กำลังใจเราอีกครับอีกท่านหนึ่งนะครับให้ชาวบ้านทุกอย่างนี้เป็นครับวันนี้ครับวันนี้วัดสมบูรณ์ครับที่เมืองไทยขอนแก่นครับครับท่านก็ลงพื้นที่บ่อยมาดูการผลิตปุ๋ยของเราท่านอยู่กับพี่น้องประชาชนนะครับมาให้กำลังใจพี่น้องประชาชนนะครับครับรวมวงแรงวงหัวใจกันตรงนี้นะครับครับเตรียมให้มีหลักฐานครับครับกราบขอบพระคุณท่านครับครับกราบขอบพระคุณทานข้าวด้วยกันก่อนนะครับอีกท่านนึงครับก็มีเหมือนกันท่านสจครับท่านณัฐพลกลุ่มเหรียญทองครับท่านณัฐพลกลุ่มเหรียญทองนะครับอาเชิญครับท่านสจหนุ่มไฟแรงของเรานะครับท่านเชิญครับครับก็วันนี้มาร่วมแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลนนท่านะครับที่มีโครงการดีๆมาช่วยสนับสนุนนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่มาช่วยแล้วก็สนับสนุนมาเสริมสร้างอาชีพของพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลนนท่าผมมีความเชื่อว่าถ้าตำบลเราเข้มแข็งนะครับครับในอนาคตเราจะทำอะไรได้หลายๆอย่างนะครับก็จะดีขึ้นแล้วก็ความเป็นอยู่เราก็จะดีขึ้นนะครับต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับครับกราบขอบพระคุณท่านสจหนุ่มไฟแรงท่านหนึ่งนะครับเมื่อเรามีความเข้มแข็งนะครับเราก็จะพอมีพอกินพออยู่พอกินแล้วก็กินดีอยู่ดีนะครับเราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับตรงนี้ก็เป็นนโยบายของท่านนายกของพวกเรานะครับเพราะว่าในเมื่อในการทำการเกษตรแล้วเนี่ยเป็นการทำการเกษตรอินทรีย์นะครับเราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีก็จะทำให้พี่น้องประชาชนในตำบลของเรานะครับมีความเข้มแข็ง
ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บนะครับอันนี้ก็เป็นอีกนโยบายหนึ่งของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนท่าของเรานะครับขณะนี้นะครับผู้เข้าร่วมเรียนรู้นะครับก็กำลังพักนะครับพักครึ่งเวลาอยู่นะครับเราก็ใช้เครื่องทุ่นแรงนะครับมาช่วยในการที่จะกระจายตากปุ๋ยนะครับนี่ก็กำลังดำเนินการนะครับก็ให้ทุกท่านได้เห็นภาพเห็นบรรยากาศนะครับเห็นภาพเห็นบรรยากาศกราบขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์กุ้งนะครับท่านอาจารย์สุนันทาท่านก็เดินทางมาไกลนะครับท่านมาให้กำลังใจพวกเรานะครับมาให้กำลังใจพวกเรานะครับพร้อมผู้ติดตามของท่านนะครับไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของผู้ร่วมเรียนรู้นะครับได้พักเบรกนะครับพักเบรกอีกสักครู่นะครับหลังจากรถไถเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คงจะไปเกลี่ยนะครับปุ๋ยข้ออีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทำให้แห้งนะครับเมื่อทำให้แห้งเราก็จะมีกรรมวิธีในการที่จะดำเนินการต่อไปนะครับขอบคุณท่านอาจารย์กุ้งนะครับให้ดูภาพบรรยากาศนะครับโดยรอบนะครับวันนี้นะครับทุกคนที่มาทุกท่านที่มาก็ล้วนแต่มีความยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเราเห็นนะครับความหวังนะครับของพี่น้องประชาชนนะครับมีแต่รอยยิ้มเสียงหัวเราะนะครับมาทำงานร่วมกันถึงแม้จะเหนื่อยนะครับ